ขาประจำครับตัวเขียวในรายการนี้ครับภาคศึกวันกิ่งทองทีไรนี่ถ้าไม่มีตัวเขียวนี่ไม่ใช่นะครับคู่นี้ก็ต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์เท่ากันตัวเขียวเมื่อช่วงเช้าลดไป 0.3 ครับทางด้านกำแพงเพชรนี่ก็มาช่างจริงตรงตามพิกัดเลยเป็นนักชกที่ไม่ค่อยจะได้เปรียบใครครับเวลาขึ้นชกครับเจ้าตัวเขียววันนี้ก็เช่นเคยครับเสียเปรียบรูปร่างครับตัวเตี้ยกว่าเลยก่อนชกนะครับเปิดทางด้านภูมิน้ำเงินเนี่ยเป็นต่อ11ต่อ8ครับจังหวะฝีมือดีครับช่วงหลังหัวจิตหัวใจพัฒนาขึ้นมาครับอนาคตถือว่าไกลอีกคนนึงนะครับเจ้ากำแพงเพชรแต่วันนี้นี่ถือว่าเป็นด่านสกัดสำคัญเลยครับนักมวยที่จะดังเนี่ยในสายนี้ต้องผ่านถั่วเขียวให้ได้ครับกระดูกชิ้นโตครับของกำแพงเพชรครับใจไม่ถึงร่างกายไม่แกร่งนี่โอ้โหส่วนมากจะไม่รอดครับเจอถั่วเขียวปล่อยตัวมาในยกที่2ครับมูลน้ำเงินนี่เป็นต่อถึง 2-1 เพราะว่าจังหวะฝีมือ IQ หลักเหลี่ยมมวยนี่แหมดีกว่าเยอะนะครับถั่วเขียวจะชนะได้ต้องอาศัยพละกำลังแล้วก็ลูกฟัดล้มครับแต่ตอนนี้นี่เป็นกำแพงเพชรกับที่ไล่แขนได้เปรียบกว่าชัดเจนกระตุกล้มลงไปครับหมุนเตี้ยวเลยครับจังหวะนี้ขยับเดินตามสไตล์ครับตัวเขียวเป็นนักลงทุนครับและยิ่งเสียเปรียบรูปร่างแบบนี้ครับต้องลงทุนหนักพยายามจะขึ้นคอบตัวเขียวแต่เป็นกำแพงเพชรนะครับมีลูกจับลูกขวางก็หูยขวางหน้าครับตัวเขียวกดคอแต่ถั่วเขียวนี่คอแทบหักครับจังหวะนี้กรรมการเห็นว่าออกกันไม่ได้ครับใกล้กันไปแย่ออกมาเดินต่อครับต้องมีอาวุธนำเข้าไปก่อนนะครับถั่วเขียวโอ้โหแกเททิ้งเลยครับกำแพงเพชรนี่แหละครับความใหญ่ความใหญ่เริ่มจะเห็นผลแล้วเหมือนกันเอาเสียบเข้าไปแต่เข้าในเนี่ยตีไม่ได้ครับตัวเขียวปกติจะมีลูกคีบคอนะครับตัวเขียวแต่วันนี้ขึ้นคอไม่ได้ครับกลายเป็นโดนซะเองโอ้โหเอาแต่พยายามเด้งตีครับตัวเขียวแต่ก็มาเสียลูกล้มครับจังหวะนี้แหมตีได้ทีนี่ก็มาล้มครับต่อยหมัดลูกแต่เนี่ยล้มลงไปแล้วตัวเขียวหมดยกที่3ครับถ้าจะได้เฮครับแต่ปลายยกมาล้มครับหมด3ยกสถานการณ์ครับกำแพงเพชรขยับต่อ4ช่วงตัวครับก็แฟนมวยก็ยังส่งเสียงเชียร์ตัวเขียวอยู่นะครับถือว่าเป็นขวัญใจท่านรองครับแต่วันนี้ท่านรองจะได้กระดิกระดาหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันอ้าวขวาครับถ้าต่อยโดนนี่มีปัญหาแน่ครับโอ้โหแต่ถ้าเข้าไปในนี่อันตรายครับถั่วเขียวแกก็ยังแหมยังดื้อนะครับยังหวังที่จะเอาชนะวงในอยู่ต้องมาดูกันครับโอ้โหแล้วเททิ้งไปอยู่บนนี่ครับกำแพงเพชรมีหมัดสกัดมาด้วยครับอ้าวขวาแหมพอต่อยได้หน่อยทางด้านกำแพงเพชรนี่แกเข้ารวบเลยครับคล้ายๆคู่ฟลอยกับปาเกียวเลยนะครับพอโดนหมัดของปาเกียวหน่อยครับฟลอยแกกอดไว้ก่อนเลยเป็นการถ่วงเวลาด้วยครับเอาตัวเขียวได้ใจอยู่แล้วครับเดินมาดูครับโอ้โหเสียบขวาเข้าไปอีกถ้ามีบวกกันนี่อันตรายนะครับกำแพงเพชรจะไปแลกกับถั่วเขียวนี่คิดถูกคิดผิดครับโดนนี่ลงได้ครับแต่ตอนนี้ถั่วเขียวครับพละกำลังหมัดที่ออกไปนี่ดูจะไม่มีน้ำหนักซะแล้วกำแพงเพชรได้ใหญ่ด้วยแล้วก็วุฒิครบเครื่องครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินมีเฮครับมีเฮครับต้องต่อเนื่องครับถั่วเขียว
แต่กำแพงเพชรนี่แกไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เยอะครับพอโดนหมัดเดียวนี่กอดไว้ก่อนครับพอถ้าเข้าวงในนี่ความชัดเจนเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรเนี่ยครับถ้ารวบแบบนี้ครับจังหวะการตีนี่ดูว่ามุมน้ำเงินเนี่ยจะเหนือกว่าเพราะว่ารูปร่างสูงยาวครับช่วงปลายยกที่4แล้วครับแล้วก็หมดยกเดี๋ยวต้องมาตามลุ้นยกสุดท้ายครับจะมีปฏิหารหรือเปล่าครับคู่นี้ก็หมด4ยกนะครับเป็นอันดับมูลน้ำเงินเนี่ยเป็นต่อขาดร้อยและราคาแล้วนะครับทางด้านกำแพงเพชรโถเขียวครับก็ตามคาดครับยกสุดท้ายต้องออกมาต่อยหมัดนะครับส่วนแต่กำแพงเพชรนี่ก็ไม่ปล่อยโอกาสนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้ทางด้านโถเขียวนี่ได้ต่อยครับพอจะออกหมัดนี่กำแพงเพชรแกล็อกไว้ก่อนเลยจะทำเป้าเจอไม่เจอครับถั่วเขียวความพยายามเนี่ยให้เต็ม10เลยครับคือเป็นนักมวยที่หัวจิตหัวใจเนี่ยเกินร้อยเสียเปรียบรูปร่างคู่ชกตลอดครับแต่ไม่เคยถอยครับถ้าไม่หลับบนเวทีเนี่ยไม่มียอมใครครับถั่วเขียวล้มลงไปกับถั่วเขียวแม่ต่อยกับใครนี่แกล้มกิ้งล้มหงายแทบทุกไฟครับอ้าวโดนเหมือนกันครับกำแพงเพชรน่าจะไปประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยนี่ห้ามประมาทเลยครับส่งปลายแล้วครับโอ้โหรวบแล้วหักหัวทิ่มเลยครับถั่วเขียวหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับคู่นี้ก็น่าเห็นใจเจ้าถั่วเขียวเหมือนกันนะมวยของอากิ่งทองครับเสียเปรียบประจำเลยคู่ต่อเสียเปรียบรูปร่างคู่ต่อสู้ประจำครับไฟน่าจะเจอใคร